ส่วนนายกคนปัจจุบันวันนี้เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญนะฮะวันนี้เดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมินี่คุณเศรษฐาทวีสินนะก็จะมีคณะไปด้วยมีคุณปานปรีรัฐมนตรีต่างประเทศคุณสรันเจริญสุวรรณท่านปลัดนะฮะคุณนฤทธิ์นะเลขา BOI นะจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไปถึงเช้ามืดของวันที่19ก็คือเช้ามืดพรุ่งนี้ก็คือไปวันนี้ก็ถึงนะเวลาที่โน่นเนี่ยช้ากว่าเรางานเนี่ยจะมี18ถึง24กันยานะอันนี้เดินทางไปแล้วนะนายกรัฐมนตรีอันนี้เขาเชิญนะเขาเชิญนะเชิญสี่งานอย่างเงี้ยประชุม UN นะแล้วก็เชิญไปแล้วก็มีคณะทำงานมีข้าราชการไปเรียบร้อยไม่ได้มีแต่ส.ส.พรรคตัวเองนะแล้ววันนี้นายกเศรษฐาต้อนรับนะคนคุ้นเคยฮะก่อนจะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลตึกไทยคู่ฟ้าใครมาพบวันนี้ผู้ว่ากทม.คนนี้ฮะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะโอ้โหคุยกันอย่างไมตรีมิตรจิตมิตรใจฮะชื่นมื่นนะเศรษฐาชัชชาติคุยกันชื่นมื่นนะจอตั้งคณะกรรมการชุดเล็กสนับสนุนพัฒนากทม.นะเดี๋ยวถ้าไปดูภาพนะที่ชื่นมื่นกันยังไงถ่ายรูปคู่กันนี่ชนหมัดด้วยเหมือนได้เจอพี่น้องท่านนายกบอกคือช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเคยขึ้นเวทีด้วยกันนะจะมีโอกาสไหมที่คุณชาติชาติเป็นผู้ว่ากทม.แล้วคุณเศรษฐาเป็นนายกได้ร่วมงานกันมีจริงๆใช่แล้วสองคนนี้เนี่ยมาจากแวดวงอสังหาเหมือนกันด้วยนะใช่ค่ะนะคุณชาติชาติเนี่ยเป็นอดีตประธานบริษัทหนึ่งคุณเศรษฐาก็อดีตผู้บริหารใหญ่อีกบริษัทหนึ่งนะเนี่ยแล้ววันนี้ก็คนละสวมหมวกกันคนละใบผู้ว่าแบงค์ผู้ว่ากทม.กับนายกรัฐมนตรีนะฮะก็พูดจากันก็ไม่มีประเด็นอะไรก็เป็นประเด็นการพบปะกันผมพยายามจะดูแล้วนะเนี่ยก็พูดถึงเรื่องงานหลายๆเรื่องอ่ะอย่างเช่นเรื่องสายสื่อสารอย่างเงี้ยนะผู้ว่ากทม.เนี่ยมันเถอะลุงลังกทม.ทำได้เองระดับหนึ่งนะแล้วมันเกี่ยวข้องกับกสช.การไฟฟ้านครหลวงก็ต้องขอความร่วมมือสมัยหาเสียงไม่ได้พูดอย่างนี้นี่จะเอาลงดินให้หมดสมัยก่อนที่บอกว่ามันเอาลงยากนักใช่ไหมหน่วยงานไหนเดี๋ยวผมทำให้เองทำไม่ได้ไม่ต้องมาเป็นผู้ว่าผู้ว่าชาติต้องจำได้นะครับผมไม่ได้พูดเกินเลยนะแล้ววันนี้ก็ไปคุณเศรษฐาเนี่ยผมเตือนคำเดียวนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคืออย่าเรียนแบบคุณชาติชาติเอางี้ดีกว่าตั้งแต่คุณชาติชาติเป็นผู้ว่ามามีผลงานอะไรจับต้องได้อะยังนึกไม่ออกสิ่งที่หาเสียงไว้อะอย่างก่อนหน้านี้รถไฟฟ้า35บาทตลอดสายไม่มีแล้วไม่มีแล้วรอคุณเศรษฐาด้วยแหละเดี๋ยวได้เฉพาะสายสีแดงกับสายสีม่วงด้วยรัฐลงทุนเองแล้วได้ปีใหม่แล้วก็ไปเอาอะไรมาพอคนบอกว่ามีผลงานไปเอาทัฟฟี่ฟองดูซึ่งมันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเยอะไงนึกออกไหมมันไม่ใช่เรื่องระดับนโยบายไงใช่ค่ะเนี่ยคุณเศรษฐาก็อย่าเรียนแบบคุณชาติชาติคุณชาติชาติได้คะแนนมาเยอะนะใช่ไหมก็เพราะว่าเรื่องกระแสเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะแล้วก็เรื่องของการเล่นกับสื่อคุณชาติชาติเก่งคุณเศรษฐาอย่าเล่นแบบนั้นเอาเนื้องานดีกว่าจะเป็นประโยชน์กว่านะอันนี้ก็เป็นการพบปะกันวันนี้ส่วนครม.วันนี้มีการประชุมนะปกติเนี่ยประชุมวันอังคารแต่ว่าสัปดาห์นี้มาประชุมวันนี้เพราะว่าท่านนายกจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาไป UN นะแล้วก็วันนี้มีประเด็นที่คุณหมอมิ้งนะคุณหมอพรหมวินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องการตั้งที่ปรึกษานะ9คนนะ9ประจันบานเรียกได้มั้ยที่เป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะคุณหมอมิ้งบอกว่าท่านนายกเนี่ยได้มีการพิจารณาดูแล้วนะพิจารณาดูดีแล้วนะก็ได้มีการนำบุคคลนะที่เป็นผู้สูงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญนะนายกบรรจงเลือกมาบรรจงเลือกมาใช้คำนี้เลยจำได้ว่าหัวหน้าทีมที่ปรึกษานี่คุณกิติรัตน์ นรนองแต่บรรจงเลือกมาบรรจงเลือกมาคุณกิติรัตน์เนี่ยมีประเด็นอะไรอยู่ภาพจำการวิ่งหนีนักข่าวที่มาทวงเงินค่าข้าวข้าวบุญหลอกไงแต่นั้นไม่เป็นไรวิ่งหนีเนี่ยใครก็วิ่งหนีได้แต่คดีปปช.ชี้มูลข้าวบุญหลอกข้าวบุญหลอกคดีเนี่ยไปที่ศาลใช่นะตั้งมาเป็นประธานที่ปรึกษาหรือว่าคุณพิชิตชื่นบานแบบนี้คุณพิชิตนี่ก็กรณีเรื่องละเมิดอำนาจศาลใช่ค่ะใช่ไหมแต่ว่าแกก็รับโทษไปแล้วแต่มันก็มีประเด็นไงใช่ไหมถ้าบอกว่าบรรจงเลือกมาไงใช่ไหมแล้วก็มีคนที่เป็นอดีตกรรมการแสนสิริอย่างเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันนะนี่ก็คำชี้แจงจากเลขาธิการนายกฮะ
บรรจงเลือกมาคุณหมอมิ้งคือถ้าเป็นการตั้งที่ปรึกษาบริษัทเอกชนนะตามสบายพี่ CEO เลยแต่นี่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีของประเทศที่ปรึกษานายกเนาะเพราะนั้นจะบรรจงเนี่ยมันต้องบรรจงอีกแบบนึงอ่ะผมว่านะนะวันนี้คุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีดีอีนะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวง DES ในฐานะรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยวันนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวนี่ไปถามเรื่องประเด็นแก้รัฐธรรมนูญคุณประเสริฐเนี่ยนะคะบอกว่าเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยตอนนี้เนี่ยขั้นตอนก็คืออยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาการทำประชามติแล้วก็เดินหน้าในการแก้รัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ยืนยันว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่ตัวประกันเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะจะเอาเป็นตัวประกันเพื่อให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยอยู่ครบวาระหรือไม่ส่วนไทม์ไลน์เรื่องของการตั้งสสรอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าไม่เห็นมีการพูดถึงเรื่องของการตั้งสสรอย่างชัดเจนสรุปแล้วจะมีหรือไม่คุณประเสริฐบอกว่ายังไม่ชัดว่ามันจะเสร็จสิ้นในสมัยนี้หรือเปล่านะคะจะตัวก็ออกมามาแบบนี้ก็เป็นทิศทางที่คาดหมายกันอยู่แล้วว่าเริ่มเปลี่ยนทิศว่ามันเน้นเรื่องเศรษฐกิจให้ปมเรื่องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับประชามตินะแบบที่ก้าวไกลต้องการเนี่ยดูจะไม่ใช่อย่างนั้นแหละนะแล้วก็วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจการประชุมครม.เนี่ยมีการแต่งตั้งโยกย้ายกระทรวงมหาดไทยระดับผู้ว่านะ20คนค่ะมี3อธิบดี1รองปลัดนะหลายจังหวัดเลยน่าสนใจรวมไปถึงเรื่องแรงงานนะแล้วก็เรื่องนโยบายของมหาดไทยนะมีเรื่องอะไรบ้างนะอันนี้ๆๆเรื่องมหาดไทยวันนี้มีการโยกนะเอาชื่อที่ท่านผู้ชมเนี่ยคุ้นชื่อคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมจำได้มั้ยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนที่ปั่นจักรยานเนี่ยจำได้เปล่าโอ้เคยอยู่จังหวัดเลยอ่ะแล้วมาอยู่ปทุมนะจำได้แล้วก็มาเป็นรองปลัดมหาดไทยปัจจุบันนี้ไปเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนฮะก็ถือได้ว่าเติบโตนะได้เป็นอธิบดีจากรองปลัดเนาะคุณชำนาญวิทย์เตรัตนะได้แต่งตั้งจากผู้ว่าจังหวัดตราดเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นอธิบดีกรมการปกครองเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็มีคุณชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์ผู้ว่าบุรีรัมย์เป็นอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคุณสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่านราธิวาสเป็นผู้ว่ากาฬสินธุ์คุณชลธียังตรงผู้ว่าอุบลย้ายไปเป็นผู้ว่าฉะเชิงเทรานะคุณสุภกินแวงซินผู้ตรวจนะไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกคุณขจรเกียรติรักพาณิชมณีนะผู้ว่าฉะเชิงเทราไปเป็นผู้ว่านครศรีธรรมราชค่ะนะแล้วก็คุณทวีผู้ว่าจังหวัดเลยไปเป็นผู้ว่านครสวรรค์คุณนฤชาผู้ว่าบึงกาฬไปเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์เป็นต้นฮะค่ะแล้วก็มีอีกหลายท่านวันนี้